รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านคุณแม่นะครับนี่เราจะมาดูปูนาปูหินบ่หรือปูอะไรแม่เขาเลี้ยงไว้นะครับพอดีมาปูหินปูนาอ๋อให้กินอาหารไอ้ปลาดุแม่นโอ้ตัวนี้จะเป็นกบนะครับใหญ่ใหญ่จริงๆเออปูหินตัวนี้ปูหินเออเห็นหูมันใหญ่อยู่ๆไอ้หม่องที่ไปเอาไอ้ตัดกบไผ่ถ้าเทียบขนาดเบิ่งเอาขนาดขึ้นมาดูนี่ขนาดกับปูแน่นี่ครับนี่คือขนาดกับปูแน่ฮะเทียบกันดูกลับมาเทียบกันดูอืมนี่อันนี้ปูแน่อันนั้นปูหินอาหารนี่ให้มันกินนี่ยังครับแม่กล้วยกินอาหารปลาดุกอาหารปลาดุกต้องทดลองเบิ่งนี่เป็นกบนะครับนี่ปูนาใช่มั้ยอันนี้กบมีปูนาวะโอ้เอายังให้มันกินครับแม่ตัวนี้นี่ก็อาหารปลาดุกคือกันอันนี้ดิอันนี้ปูบ้านนี่ปูนาจับตัวนี้หน่อยมันได้มั้ยมันจะใหญ่บ่ครับแม่เอาตัวนั้นเป็นยังครับแม่ครับกบมันถูกเนี่ยไม่ถูกดูกบใหญ่แม่ซื้อมาลายบ่กบกบอันนี้ตัวใหญ่นี่เป็นปลาแกะนอกกบนะครับตัวนี้เป็นยังตายบ่ครับเอ๊ะยังไงมดขึ้นไหนเขาแม่หล่ออย่างนี้กบนะครับฮะน่ากินมากนะครับนี่ร่อยปอดตัวเป็นกุ้งนะครับพวกนี้บางทีไปเจาะบอกสมโอบอกเงาะบอกทุเรียนเราอะไรเป็นแม่เขาหล่อมดไปแมงวันไม่ใช่แมงวันทองเป็นแมงวันทองป่ะครับที่พวกเจาะผลไม้เราที่ทำยังไงครับเดี๋ยวดูนี่มันจะมีน้ำยาที่ฆ่าเขาอยู่ครับแม่บอกว่ากินใส่สมรีแล้วก็เอาใส่น้องในขวดเขาก็จะต่างอู้มันเยอะนี่หนุ่มเข้าครับเข้ากับรูนี้แล้วมันก็ตายแมงวันทองนะครับนี่แบบแมงวันทองเนี่ยมันจะเจาะพวกอะไรพี่อามตัวนี้เงาะพวกสมโอทุเรียนนะครับผลไม้ก็เจาะเสียเลยใช่ไหมก็เน่าครับไม่ได้ผลเลยใช่ไหมก็มันกินไม่ได้นะครับจะเห็นได้เยอะนะครับได้ผลมากครับตัวนี้เป็นน้ำยาครับแต่ว่าในส่วนเรามันมีทั้งทุเรียนสตอลองกองเงาะนะครับน่าจะเอาไปผัดเผ็ดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับบ่อสี่บ่อครับตัวนี้สี่บ่อห้าบ่อห้าบ่อปูกบและปูปูหินพื้นที่ประมาณเท่าไหร่พี่อามตัวนี้ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบสองงานนะครับเป็นส่วนผสมกันนะครับหนึ่งเพลงเกือบสองงานโอเคเนาะก็มีแม่ปลูกไว้เยอะมากเลยพืชพันธุ์นี่ไม่ต่ำประมาณสวนพี่เบิร์ดเลยเนาะเหมือนกันเลยเหมือนสวนพี่เบิร์ดสามัญชนฮะพืชพันธุ์คล้ายกันผักต่างๆประมาณ20กว่าชนิดนะครับนี่ผลไม้นี่สตอมีพวกทุเรียนพวกไอ้ใช่ครับกระชายอะไรมีหมดนะครับพลูเจ้าพลูครับครับนี่ขอบคุณการชมการตามครับก่อนครับผม